สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะพอกันอีกแล้วมื้อนี้กับช่องฮักแฮงสไตล์นะพี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วตอน 5:00 นแรกเนาะหลังเลิกงานนิดๆเนาะมื้อนี้เลิกงานมาแล้วก็หาวัตถุดิบมาเฮ็ดเจ้าข้าวสู่พี่น้องกินเนาะแต่ว่ามื้อนี้สิได้เมนูหยังเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนํากันเลยจ้าไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยจ้าไปกันเลยค่ะเทียมไทยจ้าพี่น้องวัตถุดิบเฮามาเบิ่งก่อนว่ามีหยังหลักๆเลยก็จะมีเนาะเราจะทําลวกจิ้มปลากระพงก็ต้องมีปลากระพงหั่นซอยเนาะเรามาดูในส่วนของน้ําจิ้มก่อนส่วนของน้ําจิ้มก็จะมีนี่เลยกระเทียมจีนหั่นซอยละเอียดเนาะพริกขี้หนูสวนซอยละเอียดน้ําตาลปี๊บน้ําเต้าเจี้ยวเนาะพี่น้องแล้วก็มะนาวเนาะในส่วนของที่จะไปดับคาวลวกจิ้มก็จะมีนี่เลยรากของขึ้นช่ายใบมะกรูดตะไคร้เนาะแล้วก็ข่าแก่หั่นเป็นแว่นๆนะพี่น้องแล้วก็สำหรับนี่เลยใบโรยหน้าเนาะโรยหน้าหอมๆก็จะมีกระเทียมเจียวขิงอ่อนหั่นซอยแล้วก็ใบขึ้นช่ายนะพี่น้องไปพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยจ้าแต่ว่าก่อนอื่นเฮาสิไปเฮ็ดน้ำจิ้มกันก่อนนะพี่น้องไปลุยกันเลยค่ะไปแต่เฮามาเฮ็ดน้ำจิ้มกันก่อนเนาะนี่เราจะใส่น้ำตาลปี๊บไปก่อนเนาะนี่น้ำเต้าเจี้ยวนะคะกระเทียมขี้หนูสวนใส่ไปเลยตามด้วยนี่น้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลวกปลากันต่อเลยจ้ามาลวกปลากันเนาะพี่น้องเนาะเราต้องรอให้น้ำเดือดก่อนขั้นตอนลวกปลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปลาสีขาวเนาะให้มันเดือดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะค่อยเอาปลาลงกับเครื่องเราก็จะมีนี่เลยรากหัวไชเท้าใบมะกรูดเอ้ยไม่แม่นรากต้นขึ้นชัยเนาะใบมะกรูดตะไคร้ขิงปลานี้ลงไปเลยน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวไปจัดเรียงปลากันต่อเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องปลากระพงลวกจิ้มเนาะกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวของเรามาบัดทีนี้พี่น้องไปลุยน้ำกันเลยแซ่บๆจ้าอ
มาได้จ้าพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วนี่ก็สิกินข้าวซะก่อนเด้อบัดนี้ว่าพี่น้องว่าแซ่บบ่กินกับผักสวยหอมเนี่ยแซ่บสุดแซ่บอีหลีคำหนึ่งกันเลยพี่น้องขอบคุณครับคำหนึ่งเสียพักคุณจ้าพอกันไหมพี่น้องมันหนีพอตัวกินแถวกันจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะไปแล้ว